สมาคมกรีฑาสมัครเล่นตัดสมัครเล่นออกเห็นไหมครับสมาคมมวยสากลตัดคำว่าสมัครเล่นออกและในขณะนี้เนี่ยมวยไทยสมาคมมวยไทยสหพันธ์นานาชาติก็ตัดออกเหมือนกันทีนี้คือสิ่งที่ต้องเป็นทันสมัยนะครับอันตรงนี้นี่อีกอันนึงนะที่เป็นโอลิมปิกมูฟเมนต์กระบวนการของเขาเนี่ยถ้าหากว่าท่านผู้บริเกตทุกท่านได้ติดตามจะเห็นว่าตั้งแต่โอลิมปิกลอนดอน2012ความสำคัญของโอลิมปิก IOC เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับองค์ประกอบหลายๆอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยการแข่งขันพิธีเปิดก็จะมีการกล่าวคำปฏิญาณของตัวแทนผู้ตัดสินและก็ของตัวแทนนักกีฬาพอหลังจากกีฬาโอลิมปิก2012ที่ลอนดอนนะครับเราจะเห็นว่าในขณะนี้พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสากลไนโอรีให้ความสำคัญกับผู้ฝึกสอนฉะนั้นนี่ในการกล่าวคำปฏิญาณก่อนการแข่งขันนี่ก็จะมีตัวแทนของนักกีฬาตัวแทนของผู้ตัดสินและตัวแทนของผู้ฝึกสอนนะครับถูกไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นทันสมัยนะครับในรอบแรกเนี่ยทุกท่านคงจะได้รับทราบนะครับว่าชนิดกีฬาเป็นมาอย่างไรเราจะเลือกอย่างไรและท่านอิทธิภาพได้มาสรุปว่าโอกาสมันมีนะครับเราก็อยากจะเห็นนะครับว่าเขาจะหยิบกีฬามวยไทยเนี่ยจากตะกร้าที่2เนี่ยไปอยู่ในตะกร้าที่1ตอนนี้คงจะเป็นรอบที่2คงต้องรบกวนท่านอาจารย์ดร.สตรีอีกครั้งหนึ่งครับเชิญครับมีอะไรเพิ่มเติมเรียนเชิญครับครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ไพบูลย์ครับครับก็ในส่วนของรอบที่2เนี่ยครับผมก็อยากจะขอฉายภาพกระบวนการนะครับถึงตัวโอกาสของเราด้วยนะครับว่ามวยไทยเนี่ยเราจะถ้าจะเข้าไปเสนอตัวนะครับและเพื่อบรรจุให้เข้าในโอลิมปิกได้เนี่ยนะครับอย่างแรกตอนนี้ก็คือเราต้องเข้าไปในกลุ่มที่2ก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็เป็นสหพันธ์ที่ทางโอลิมปิกเนี่ยให้การรับรองแล้วหรือเรียกว่า Recognized Federation International Federation แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยในส่วนของรอบการเสนอตัวนะครับเพื่อบรรจุชนิดกีฬาเพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยนะครับถ้าเรามองตามไทม์ไลน์แล้วเนี่ยจริงๆตอนนี้ถ้าระยะสั้นเนี่ยเรามีเวลาทำงานน้อยมากสำหรับลอสแอนเจลิส2028นะครับเพราะว่าในช่วงเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับจะมีการเปิดรับสมัครแล้วในการที่จะให้สหพันธ์กีฬาแต่ละชนิดเนี่ยได้เสนอตัวเข้าไปยัง LA 2028เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีการเข้าไปทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดครับกับทาง LA 2028ซึ่งแน่นอนครับในระดับนานาชาติเนี่ยก็จะมีสหพันธ์อื่นที่กำลังวิ่งเข้าไปหารือวิ่งเข้าไปล็อบบี้วิ่งเข้าไปนำเสนอกีฬาของตัวเองนะครับนอกจากเรื่องของการทำกีฬาของตัวเองเนี่ยให้เป็นที่โดดเด่นให้เป็นไปตามคอนเซปต์ของ Olympic Agenda 2020+5นะครับคราวนี้ในส่วนของช่วงต้นปี2023นะครับทาง Los Angeles 2028เขาจะประกาศว่าเขาจะเสนอกี่ชนิดกีฬาเขาก็จะเลือกครับจากสหพันธ์กีฬาต่างๆที่เสนอตัวเข้ามาซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ไปรีวิวมานะครับทั้งข่าวของต่างประเทศนะครับทั้งเว็บไซต์นะ gamebits.com inside the game ต่างๆทั้งหลายที่เป็นข่าวต่างประเทศเนี่ยมีหลายๆชนิดกีฬาครับมีการประกาศว่าตัวเองเนี่ยลุ้นแล้วสำหรับลอสแอนเจลิส2028นะครับนะคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะชี้แจงไปแล้วว่าตอนนี้มีกีฬาอะไรบ้างที่กำลังเคลื่อนไหวแล้วแล้วมีการประกาศตัวอย่างชัดเจนเลยว่าจะขอสู้เพื่อ LA 2028นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อ LA 2028นะครับเสนอนะครับข้อเสนอว่าจะมีกี่ชนิดกีฬาต่อ IOC แล้วนะครับทาง IOC ก็จะมีการตั้งให้คณะทำงานนะครับเรียกว่า Olympic Program Commission ซึ่ง Olympic Program Commission เนี่ยเขาจะมาศึกษาแต่ละชนิดกีฬาอย่างละเอียดเขาก็จะไปศึกษาสหพันธ์นะครับจากเอกสารข้อเสนอตัวของสหพันธ์ต่างๆแล้วเขาก็จะนำข้อเสนอนั้นเนี่ยส่งให้แก่ Executive Board ของ IOC ในการพิจารณาถ้า Executive Board ของ IOC ในการพิจารณานะครับเห็นชอบก็จะนำส่งขึ้น IOC Session ในการรับรองนะครับซึ่ง IOC Session ในปีหน้าเนี่ยจะมีการรับรองชนิดกีฬาที่จะบรรจุเพิ่มเติมในกลุ่มที่2นะครับในส่วนปี2524หรืออีก2ปีนะครับเมื่อประกาศชนิดกีฬาแล้วก็จะมีการประกาศรายการแข่งขันหรืออีเวนต์แล้วก็จำนวนโควต้านักกีฬาที่ชนิดกีฬาที่บรรจุเพิ่มเติมเนี่ย
ว่าจะได้กี่คนในแต่ละชนิดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะโอลิมปิกเนี่ยก็ยังทำงานตรงนี้เป็นไซเคิลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติ LA เราหลุดนะครับเราก็จะต้องมุ่งต่อไปนะครับยังบริสเบน2032หรือจะเป็นชาติใด2036ต่อไปซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นลองเทอมที่ทางมวยไทยเราเนี่ยจะทำงานต่อไปเพราะเราใช้เวลาอย่างที่ท่านสันติภาพได้กล่าวครับเราใช้เวลา30กว่าปีนะครับที่จะให้มวยไทยของเราเข้าไปได้รับรองเป็นinternational recognized federation sport นะครับของโอลิมปิกเพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อสู้ครับยังมีหนทางอีกยาวไกลนะครับคราวนี้ครับเงื่อนไขที่มีผลต่อการพิจารณาชนิดกีฬาเพิ่มเติมนะครับอย่างแรกครับสอดคล้องกับโอลิมปิก agenda 2020 plus 5แล้วก็หลักการของ LA 2028นะครับเพราะว่าทาง IOC เนี่ยเขาอนุญาตให้ลอสแอนเจลิสเนี่ยได้เสนอคอนเซปต์ของตัวเองว่าอยากให้เกมของตัวเองเนี่ยบรรจุชนิดกีฬาแนวไหนนะครับเพราะฉะนั้นชนิดกีฬาใหม่นะครับที่ลอสแอนเจลิส2028จะนำเสนอนะครับจำนวนนักกีฬาจะต้องอยู่ในจำนวน 1,500 คนนะครับและชนิดกีฬาใหม่ที่ลอสแอนเจลิส2028เสนอเนี่ยครับจะต้องไม่ใช้สนามที่มีการสร้างขึ้นใหม่อย่างถาวรเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมวยไทยเนี่ยเรามีโอกาสเพราะว่าเราสามารถใช้สนามเดียวกับมวยสากลได้แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องดูช่วงไทม์ไลน์ด้วยครับว่าถ้าเกิดบรรจุเข้าไปในตารางแข่งขันแล้วเนี่ยเพราะมวยสากลก็อาจจะมีการแข่งขันค่อนข้างที่จะยาวนานในจำนวน16วันที่มีการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนแต่ตอนนี้เนี่ยมวยสากลก็ยังไม่ได้ถูกกลับเข้าไปนะครับเขาก็พยายามที่จะให้ตัวเองเขากลับเข้าไปอยู่เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยถ้าเรามองในปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่พยายามที่จะกลับเข้าไปเหมือนกันนะครับนอกจากนี้นะครับลอสแอนเจลิส28นะครับ2028ก็สามารถเพิ่มเติมได้เฉพาะกีฬาที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสหพันธ์กีฬานานาชาติที่ IOC รับรองนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่ตอนนี้เนี่ยเราในส่วนของ IFMA เราก็ได้รับรองตรงนี้แล้วนะครับนะประเด็นส่วนหนึ่งที่ผมย้ำมาก็คือว่า3ชนิดกีฬาที่ถูก IOC ถอดถอนออกจากลอสแอนเจลิส2028เนี่ยได้แก่มวยสากลยกน้ำหนักและปัญจกีฬาสมัยใหม่เนี่ยก็ยังมีโอกาสนะครับในการที่จะแสดงหลักฐานให้เป็นไปตามหลักการของ IOC ซึ่งน่าจะอยู่ในช่วงปลายปีนี้นะครับที่ IOC เนี่ยจะทบทวน3ชนิดกีฬานี้ว่ายังสามารถที่จะถูกบรรจุกลับเข้าไปหรือเปล่าแน่นอนครับถ้า28ชนิดกีฬากลุ่มแรกบรรจุเข้าไปแล้วและ3ชนิดกีฬาไม่ว่ามวยสากลยกน้ำหนักและปัญจกีฬาสมัยใหม่ถูกกลับเข้าไปอีกมันก็จะยิ่งส่งผลต่อจำนวนโควต้าชนิดกีฬาที่จะถูกบรรจุเข้าไปเพิ่มเติมนะครับคราวนี้เรามาทบทวนดูเส้นทางแห่งความสำเร็จของหลายๆชนิดกีฬาที่ถูกบรรจุเพิ่มเติมในโอลิมปิกเกมนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีเบสบอลซอฟต์บอลนะครับกรณีของเบสบอลซอฟต์บอลเนี่ยนะครับเป็นกีฬาที่ถูกเข้าๆออกๆอยู่ประจำนะครับอย่างเช่นโตเกียว2020ครับเนื่องจากญี่ปุ่นเนี่ยชื่นชอบเบสบอลแล้วก็ปารีสก็ไม่มีวัฒนธรรมของเบสบอลก็ถูกถอดออกไปนะครับเบสบอลซอฟต์บอลและคาดว่าลอสแอนเจลิส2028เนี่ยจากที่ผมรีวิวข่าวเนี่ยตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นกีฬาเต็งหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาจะถูกจะดึงกลับเข้ามาอีกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเบสบอลซอฟต์บอลเนี่ยมีโอกาสสูงนะครับที่จะถูกดึงกลับเข้ามาอีกนะครับในส่วนชนิดกีฬาชนิดที่2คือคาราเต้นะครับคาราเต้โตเกียวบรรจุเพิ่มเติมเนื่องจากนิยมในญี่ปุ่นแต่ในส่วนของปารีสไม่ได้มีคัลเจอร์ของคาราเต้ก็ถูกถอดออกตอนนี้คาราเต้ก็พยายามเหมือนกันครับที่จะกลับเข้ามาสู่ลอสแอนเจลิส2028ข้อได้เปรียบของคาราเต้คือคาราเต้มีประสบการณ์ทำงานกับโอลิมปิกนะครับเพราะว่าเคยถูกบรรจุเข้าไปแล้วรู้จักคนข้างในรู้จักกระบวนการรู้จักอะไรต่างๆไปอย่างดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากเป็นกีฬาต่อสู้เหมือนกันแล้วก็ตัดสินด้วยสายตาเหมือนกันก็อาจจะยังมีข้อคำถามเพราะว่าอาจจะไม่สอดคล้องกับโอลิมปิกอะเจนดาเท่าไหร่นะครับกีฬาที่ถูกทั้ง3ชนิดกีฬาคือสเก็ตบอร์ดนะครับสปอร์ตคัมบิ้งหรือปีนหน้าผาแล้วก็เซิร์ฟฟิ้งนะครับได้รับการบรรจุเพิ่มเติมนะครับโดยทั้ง3กีฬาเนี่ยนะครับถูกบรรจุในยูสโอลิมปิกเกมนะในส่วนของสเก็ตบอร์ดแล้วก็ปีนหน้าผานะครับซึ่งการถูกบรรจุในยูสโอลิมปิกเกมเนี่ยเป็นจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเรามาวิเคราะห์ตามข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากเพราะว่าการอยู่ในโอลยูสโอลิมปิกเกมเนี่ยเป็นเกมของ IOC โดยตรงเพราะฉะนั้น IOC สามารถทำงานร่วมกันใกล้ชิดกับกีฬาเหล่านี้ได้อย่างใกล้ชิดและตัวเองเป็นคนคอนโทรลเกมด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นความได้เปรียบถ้าเกิดกีฬาถูกบรรจุในยูสโอลิมปิกเกมเนี่ยจะมีโอกาสสูงที่จะถูกดันเข้ามาอันนี้คือจากข้อเท็จจริงแล้วมันก็จริงไงจริงครับเพราะว่าสเก็ตบอร์ดสปอร์ตคัมบิ้งแล้วก็เซิร์ฟฟิ้งเนี่ยนะครับถูกบรรจุเข้าโตเกียวเป็นชนิดกีฬาเพิ่มเติมเข้าปารีสเป็นชนิดกีฬาเพิ่มเติมและใน
ลอสแอนเจลิส2028ถูกบรรจุเข้าเป็นกีฬากลุ่มแรกเป็นกีฬาบังคับทั้ง3ชนิดกีฬาไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแนวทางของโอลิมปิกเนี่ยเขาต้องการไปทางนี้เขาต้องการไปยังคนรุ่นใหม่เขาต้องการไปยังกีฬาที่เป็นอินดิวิดวลสปอร์ตเป็นกีฬาที่เป็นเทรนด์สปอร์ตแนวนั้นนะครับต่อมานะครับกีฬาเบรกกิ้งนะครับกีฬาเบรกกิ้งเป็นกีฬาน้องใหม่ไม่ได้ถูกบรรจุในลอสโตเกียวนะครับแต่ถูกปารีสดันเข้ามานะครับแต่ในส่วนของลอสแอนเจลิส2028เบรกกิ้งก็ยังต้องไปลุ้นในการที่จะถูกบรรจุเข้าไปนะครับซึ่งตอนนี้เบรกกิ้งก็พยายามที่จะเวิร์กกับทาง LA เหมือนกันเพราะว่าในส่วนของเบรกกิ้งเนี่ยก็จะมีเกี่ยวข้องกับยูสเกี่ยวข้องของเยาวชนนะครับแล้วก็เคยถูกบรรจุในยูสโอลิมปิก2028นะครับในส่วนของยูสโอลิมปิกเกมเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับการแข่งขันปี2022เนี่ยถูกยกเลิกไปนะครับโดยเลื่อนเจ้าภาพก็คือเซเนกัลก็คือเมืองดาก้าถูกไปเป็นเจ้าภาพในปี2026เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะตัดสินใจในรอบนี้ก็คือ2023เนี่ยก็จะไม่ได้เอาผลจากการจัดยูสโอลิมปิกใน2022มาเพราะว่าไม่มีการจัดการแข่งขันเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ยังเดาใจทางลอสแอนเจลิสได้ไม่ชัดเจนนะครับว่ารวมถึง IOC ว่าจะพิจารณาตัวเกมกีฬาจากชนิดใดนะครับคราวนี้ผมก็ขออนุญาตนำรายงานนะครับที่ทางสปอร์ตโปรแกรมคอมมิชชั่นนะครับหรือว่าเป็นคณะทำงานนะครับของ IOC นะครับเขาจะรับข้อเสนอมาจากตัวสหพันธ์กีฬานานาชาตินะครับที่เสนอไปยังเมืองเจ้าภาพก็คือลอสแอนเจลิสหรือว่าปารีสอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างของปารีสนะครับสหพันธ์กีฬานานาชาติได้นำเสนอเข้าไปที่ปารีสและปารีสก็ได้เลือก4ชนิดกีฬานี้ซึ่งอันนี้ผมก็เอามาเป็นเคสกรณีตัวอย่างว่าทางIFMA หรือแม้แต่องค์คาพยพต่างๆครับคงไม่ใช่เพียงแค่ IFMA อย่างเดียวรวมถึงประเทศไทยเราที่จะต้องเพิ่งเป็นเจ้าของกีฬามวยไทยด้วยเนี่ยจะต้องช่วยกันผลักดันนะครับในการที่จะทำงานร่วมกันกับลอสแอนเจลิส2028แล้วก็นำเสนอกีฬามวยไทยเราเนี่ยเข้าไปเพื่อให้ลอสแอนเจลิส2028เนี่ยได้พิจารณาและลอสแอนเจลิส2028ก็จะต้องนำเสนอให้กับสปอร์ตโปรแกรมคอมมิชชั่นในการที่จะมาประเมินนะซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตโปรแกรมคอมมิชชั่นเนี่ยเขาก็จะไปศึกษาในรายละเอียดต่างๆซึ่งมีเกณฑ์6ข้อที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ซึ่งเกณฑ์6ข้อนั้นเนี่ยเป็นข้อสำคัญแต่จริงๆเนี่ยเขามีรายละเอียดยิบเลยนะครับว่าจะต้องมีข้อมูลอะไรบ้างต้องมีเอกสารอะไรบ้างซึ่งเขาก็จะถูกสรุปออกมาคล้ายๆกับเอกสารที่ผมกำลังจะนำเสนอต่อไปนี้นะครับอันนี้ผมก็จะเป็นตัวอย่างของตัวbreaking นะครับที่เขาเข้าไปที่ลอสแอนเจลิส2024นะครับเขาก็จะมีข้อมูลเลยว่าประเทศเจ้าภาพเนี่ย2024ก็คือปารีสเนี่ยมีความคลั่งไคล้กีฬา breaking แค่ไหนมีจำนวนนักกีฬาอยู่เท่าไหร่มีสโมสรมีชมรมมีสมาคมอะไรต่างๆที่ active ในกีฬา breaking มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องทำกันบ้านครับกับ LA กับ Brisbane หรือเมืองเจ้าภาพใดๆก็แล้วแต่ในอนาคตให้เมืองนั้นเนี่ยมีความคลั่งไคล้ในกีฬามวยไทยมีการจัดการแข่งขันในเมืองนั้นๆ นะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญอันที่สองครับก็คือในส่วนของ popularity คือความนิยมของชนิดกีฬาที่เราจะเสนออย่างกรณีของ breaking นะครับทางสปอร์ตโปรแกรมคอมมิชชั่นเนี่ยเขาจะประเมินจาก world championship ครั้งล่าสุดของแต่ละสหพันธ์ไม่ว่าจะเป็น breaking ไม่ว่าจะเป็นกระดานโต้คลื่นไม่ว่าจะเป็นปีนหน้าผาเขาจะไปประเมิน world championshipว่า World Championship เนี่ยมีความนิยมแค่ไหนทั้งผู้เข้าชมทั้งเรตติ้งทีวีทั้ง movement ในโซเชียลในสื่อออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตมีการถ่ายทอดไปกี่ประเทศนะครับมีจำนวนประเทศที่เข้าแข่งขันเท่าไหร่นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าอย่างข้อมูลที่แสดงอยู่ด้านขวามือเนี่ยนะครับมีการขายตั๋วไหมนะครับมีคนดูเท่าไหร่ตลอดชิงแชมป์โลกช่วงนั้นนะครับมีการถ่ายทอดไปกี่ประเทศอย่างเช่น breaking มีการถ่ายทอดชิงแชมป์โลกไป80ประเทศทั่วโลกเพราะฉะนั้น World Championship ของ IFMA เราเช่นกันครับก็จะต้องมีการบันทึกข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับมีโซเชียลมีเดียดูติดตามเท่าไหร่นี่ก็จะเป็นข้อมูลที่เขานำเสนอนอกจากนั้นนะครับมวยไทยของเราก็จะต้องนำเสนอ Olympic Proposal ว่า discipline และก็รายการแข่งขันหรือรุ่นประเภทที่เราจะจัดแข่งจะมีประเภทใดบ้างที่อยู่ในโอลิมปิกซึ่งตรงนี้สำคัญเพราะโอลิมปิกจะเอาไปจัดสรรจำนวนโควต้านักกีฬาที่เกี่ยวข้องโชคดีครับมวยไทยของเราเป็นอินดิวิดวลสปอร์ตซึ่งมีความได้เปรียบถ้าเปรียบเทียบกับกีฬาอื่นๆโด
ที่อยากจะเข้าโอลิมปิกเหมือนกันแต่เป็นกีฬาประเภททีมนะซึ่งเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูว่ามันมีกีฬาอะไรบ้างนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยตัวเต็งที่มีโอกาสจะกลับเข้าไปเนี่ยคือเบสบอลซอฟต์บอลเพราะฉะนั้นเนี่ยชนิดกีฬาอื่นที่จะเพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยโอกาสที่จะเป็นกีฬาประเภททีมเนี่ยจะค่อนข้างน้อยอันนี้คือจากบทวิเคราะห์ที่ผมไปรีวิวนะที่ฝรั่งเขารีวิวกันมาหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะในส่วนของสหพันธ์เป็นสิ่งจำเป็นมั้ยครับที่จะต้องนำเสนอข้อมูลของสหพันธ์เรานะครับว่าสหพันธ์เราก่อตั้งเมื่อไหร่มีสมาชิกกี่ประเทศแล้วนะครับที่สำคัญก็คือว่ามีธรรมาภิบาลต่างๆแค่ไหนทั้งเรื่องของ Gender Equality ทั้งเรื่องของกรรมการจัดส่วนกรรมการบริหารนะครับทั้งส่วนของนักกีฬานะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่จะต้องนำเสนอให้กับทาง IOC นะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะเห็นว่า key topic ที่เขาต้องการรู้คือเรื่องของ anti doping สหพันธ์เรามีการประวัติในเรื่องของการ comply หรือว่าการปฏิบัติตามเรื่องของสารต้องห้ามดีน้อยแค่ไหนนะครับเรามีการทำงานร่วมกับ CAS หรือว่าอนุญาโตตุลาการนะครับของ Court Arbitration of Sport เนี่ยแค่ไหนนะครับหรือว่าศาลกีฬาโลกนะครับเรื่องของ Code of Ethics เรื่องของ Athlete Commission นะครับเรื่องของคณะกรรมการนักกีฬานะครับเรื่องของคณะกรรมการเรื่องของทีมงานต่างๆเรื่องของ Women and Sport ต่างๆตรงนี้คือเรื่องของ Governance เรื่องของธรรมาภิบาลที่เราจะต้องมีหลักฐานให้เขาทั้งหมดนะครับรวมถึงเรื่องของ Medical Commission ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการแพทย์เรื่องของ Safety นะครับอย่างที่เราพยายามจะคุยว่าเราจะต้องปรับมวยไทยนะครับให้มีความปลอดภัยให้มีการตัดสินที่บริสุทธิ์ยุติธรรมเรามีความพยายามอะไรบ้างตรงนี้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางโอลิมปิกก็จะมีการประเมินด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งคล้ายๆกันของสปอร์ตคลัมบิ้งนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเขาก็จะมีข้อมูลก่อนนะครับว่าประเทศเจ้าภาพเมืองเจ้าภาพเนี่ยมีความคลั่งไคล้ในเรื่องของปีนหน้าผามากน้อยแค่ไหนนะครับเช่นกันครับ popularity นะครับหรือว่าความนิยมใน World Championship ครั้งล่าสุดนะครับก่อนที่เขาจะประเมินเนี่ยนะครับมีมากน้อยแค่ไหนทั้งสื่อโซเชียลทั้งคนเข้าไปดูเกมทั้งการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนะครับรวมถึงโอลิมปิกโปรโพโซนะครับจะต้องมีกี่อีเวนต์จะต้องมีนักกีฬาสัดส่วนเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้มันจะเกี่ยวข้องกับโควต้า 1,500 คนที่มันจะมวยไทยเราจะเข้าไปอยู่ในนั้นนะครับโอเคนะครับคราวนี้มาถึงสไลด์นี้ที่ผมคิดว่าน่าสนใจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราทำของเราเนี่ยก็คือเราทำของมวยไทยเนี่ยเราให้ดีแต่ตรงนั้นเนี่ยจะเพียงพอหรือไม่เพียงพอเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคู่แข่งของเราด้วยฮะเพราะว่าการเข้าไปบรรจุชนิดกีฬาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแข่งขันเป็นเรื่องของเรียกว่ามีทั้งเรื่องของการเมืองมีทั้งเรื่องของการที่จะทำกีฬาของเราให้ได้สแตนดาร์ดให้น่าสนใจซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมวยไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างมากคือ1น่าสนใจครับจาก World Games ล่าสุดเราก็เห็นได้ว่ามีคนต่อแถวซื้อตั๋วเข้าไปชมมวยไทยเรียกว่าเต็มแล้วก็จากบรรยากาศที่ผมสังเกตจากการถ่ายทอดสดมวยไทยคนตื่นเต้นคนชอบดูอันนี้คือข้อได้เปรียบของเราคือคนชอบนะครับแต่ก็มีอีกหลายๆอย่างที่เราคุยกันมาแล้วในเกณฑ์ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซฟตี้เรื่องของการตัดสินนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องมาทำการบ้านเพิ่มเติมนะครับคราวนี้นะครับหลังจากที่ผมได้ไปประเมินนะครับจากข่าวต่างๆเนี่ยนะครับ3ชนิดกีฬาแรกก็คือบ็อกซิ่งเวทลิฟติ้งและโมเดิร์นเพนทาธลอนเนี่ยมีความพยายามที่จะยังให้อยู่ในลอสแอนเจลิส2028อยู่บ็อกซิ่งจะพยายามหาวิธีในการที่จะตัดสินให้ยุติธรรมยกน้ำหนักพยายามหาทางต่อต้านเรื่องของสารต้องห้ามโมเดิร์นเพนทาธลอนมีการถอดขี่ม้าออกและจะบรรจุการวิ่งวิบากวิ่งผ่านอุปสรรคเข้ามาแทนเพื่อให้กีฬาทันสมัยขึ้นเพราะฉะนั้น3กีฬานี้ไม่อยู่เฉยนะซึ่งเป็น3กีฬาที่ผมเรียนว่าน่าจะเป็นตัวเต็งเพราะว่าทาง3กีฬานี้อยู่กับโอลิมปิกมานานนะครับแล้วโอกาสที่จะถูกถอดไปแบบอย่างถาวรเนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะว่ามันเป็นเหมือนใบเหลืองมากกว่าที่ไปเตือน3กีฬานี้นะครับแล้ว IOC ก็ใช้ไม้แข็งกับ3กีฬานี้จริงๆนะครับนอกจากนี้กีฬาประเภทอื่นที่มีข่าวนะครับนะซึ่งผมรีวิวจากข่าวของต่างประเทศมานะครับซึ่งในข่าวของมวยไทยเนี่ยตอนนี้เรายังมีอยู่น้อยมากนะอันนี้ผมต้องยอมรับด้วยความสัตย์จริงผมพยายามหาข่าวมวยไทยที่เราจะบรรจุผลักดันเข้าไปสู่ LA 2028แต่ในข่าวระดับนานาชาติเนี่ยยังมีอยู่น้อยมากขณะที่
หลายชนิดกีฬา movement อย่างเข้มแข็งครับไม่ว่าจะเป็นเบสบอลซอฟต์บอลที่ผมดูแล้วเนี่ยเขาชูธงแน่นอนว่าเขาต้องเอาเบสบอลกับซอฟต์บอลกลับมาไม่ว่าอนาคตบริสเบน2032จะถูกถอดกลับไปอีกยังไงแต่2028เนี่ยด้วยอเมริกันมีเบสบอลเป็นกีฬาประจำชาติก็จะต้องพยายามบรรจุเบสบอลซอฟต์บอลเข้ามาซึ่งไม่ใช่ข่าวดีสำหรับกีฬาชนิดอื่นๆเพราะว่าเบสบอลซอฟต์บอลเป็นกีฬาประเภททีมใช้ผู้เล่นจำนวนมากเพราะฉะนั้นมันจะกินโควต้านักกีฬาไปค่อนข้างเยอะนะครับอันที่สองก็คือแฟลกฟุตบอลซึ่งสหพันธ์กีฬาอเมริกันฟุตบอลเนี่ยโดยที่หนุนหลังโดยกีฬาอาชีพยักษ์ใหญ่ก็คือ NFL อเมริกันฟุตบอล NFL เป็นเจ้าของกีฬาชนิดนี้และพยายามที่จะใช้อำนาจเรื่องของทางธุรกิจเข้ามาบีบให้ NFL กับเข้ามาบรรจุในโอลิมปิกอ่ะอันนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นการบ้านเหมือนกันแต่ NFL อย่างแฟลกฟุตบอลเนี่ยก็มีโอกาสค่อนข้างน้อยหน่อยนะครับเขาวิเคราะห์มาเพราะว่าเป็นกีฬาประเภททีมรวมถึงหลายๆชนิดกีฬาที่เป็นประเภททีมด้วยไม่ว่าจะเป็นคริกเก็ตนะครับซึ่งตอนนี้คริกเก็ตเนี่ยมีการประกาศตัวอย่างชัดเจนแล้วก็สหพันธ์ของเขาเนี่ยทุ่มทุนอย่างมากเลยในการที่จะผลักดันคริกเก็ตเข้าไปอยู่ในลอสแอนเจลิส2028แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคริกเก็ตเนี่ยยังมีแผน2ถ้าไม่ได้2028เนี่ยคริกเก็ตต้องการที่จะไปได้ในบริสเบน20282032ซึ่งออสเตรเลียเนี่ยเป็นมีวัฒนธรรมในกีฬาคริกเก็ตอยู่นะครับนอกจากนั้นอเมริกาอาจจะมีการดันลาครอสเข้ามานะครับซึ่งเป็นเกมวัฒนธรรมของคนอเมริกันรวมถึง Flying Disc นะครับจานร่อนนะครับก็มีข่าวเข้ามารวมถึง Cheerleading นะซึ่งกีฬาเหล่านี้เป็นกีฬาประเภททีมที่เป็นคู่แข่งของมวยไทยเรานะครับในส่วนของกลุ่มทางด้านขวานะครับจะเป็นกีฬาประเภทเดี่ยวซึ่งจากการวิเคราะห์เนี่ยของต่างประเทศเนี่ยสื่อต่างประเทศทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่ากีฬาทางด้านขวาเนี่ยมีโอกาสมากที่จะมีโอกาสเข้าได้เป็นบรรจุนะครับเนื่องจากโควต้าของกีฬาประเภททีมเนี่ยอาจจะถูกเบสบอลซอฟต์บอลดึงไปแล้วเพียงกีฬาที่จะบรรจุเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะต้องเป็นกีฬาประเภทเดี่ยวนะครับอย่างเช่นคาราเต้ที่เคยบรรจุมาแล้วนะครับหรือว่าสควอชนะครับหรือจะเป็นสนุกเกอร์โบลิ่งนะครับเชสหมากรุกนะครับดาร์ตปาเป้านะครับรวมถึงเทคบอลด้วยนะครับก็มีข่าวแล้วนะครับอีกกีฬาหนึ่งก็คือมวยไทยของเราซึ่งเราเนี่ยเริ่มมี movement กันในประเทศของเราแล้วแต่ในระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องในสื่อของโอลิมปิกหรือสื่อ Inside the Game ทั้งหลาย gamebit.com ทั้งหลายเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครกล่าวถึงมวยไทยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราคงต้องทำงานหนักเพื่อทำให้เกิดกระแสตื่นตัวในการที่จะบรรจุมวยไทยเข้าไปในโอลิมปิกตรงนี้ในระดับนานาชาติเช่นกันนะครับครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะฝากนะครับในการที่จะบรรจุมวยไทยเข้าไปในโอลิมปิกนะครับทุกๆกีฬาฝันอยากที่จะให้กีฬาของตัวเองเข้าโอลิมปิกอยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีปัญหาเรื่องของสนามหรือว่าต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดจำนวนมากอย่างเช่นพวกมอเตอร์สปอร์ตเขาก็คงไม่ฝันที่จะเอากีฬามอเตอร์สปอร์ตเข้ามาในโอลิมปิกแต่กีฬาชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมแล้วหรือเป็นกีฬาอาชีพอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลอย่างฟุตบอลเนี่ยเขาไปจนเรียกว่าเกินโอลิมปิกไปแล้วแต่ถ้าฟุตบอลจะถูกถอดออกจากโอลิมปิกเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับหรือแม้แต่กระทั่งกอล์ฟหรือเทนนิสที่ถูกเข้าไปแล้วแต่นักกีฬาระดับโลกเข้าไปแข่งน้อยเต็มทีนะครับเข้าไปแข่งก็ไม่ได้เล่นอย่างเรียกว่าเอาฝีมือสุดยอดไปแข่งเหมือนกับที่รายการแกรนด์สแลมที่ตัวเองไปแข่งขันแต่ถามว่าจะดึงกอล์ฟออกดึงเทนนิสออกสหพันธ์ทั้งสองก็ไม่ยอมอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนทางที่จะเข้าไปในโอลิมปิกนั้นไม่ง่ายและอาจจะต้องมีการต่อสู้กันอย่างอีกยาวนานเช่นกันดังเช่นที่มวยไทยพยายามพิสูจน์ตัวเองในระดับนานาชาติมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าการส่งเสริมมวยไทยเพื่อไปเวทีความเป็นเลิศโดยเฉพาะโอลิมปิกเกมเนี่ยเราสามารถทำได้ครับเราสามารถส่งเสริมได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องเผื่อใจจากข้อเท็จจริงต่างๆที่ผมได้นำมาเสนอว่าออดหรือว่าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยมันมีก็จริงแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างที่ผมกล่าวมาดังที่ถ้าเกิดโอลิมปิกอะเจนดามีการเปลี่ยนแนวไปเน้นคอมแบทสปอร์ตมากขึ้นเน้นกีฬาเดี่ยวมากขึ้นเน้นกีฬาที่มียอด popularity หรือความสนใจมากขึ้นอันนั้นโอกาสของมวยไทยอาจจะดีขึ้นเยอะแต่ถ้าโอลิมปิกยังเน้นบรรจุ breaking เน้นบรรจุสเก็ตบอร์ดเน้นบรรจุกระดานโต้คลื่นหรือปีนหน้าผาเราก็จะเห็นทิศทางชัดเจนว่า
ทาง IOC มองลักษณะของเกมตัวเองอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็น IOC ก็แขวนอยู่บนความเสี่ยงเหมือนกันเพราะ IOC ก็ไม่อยากให้เกมของตัวเองนั้นลดความนิยมไปเหมือนกันการบรรจุปีนหน้าผาการบรรจุเบรกกิ้งหรือการบรรจุสเก็ตบอร์ดเหล่านี้ถ้าไม่ได้รับความนิยมสุดท้าย IOC ก็ต้องอาจกลับมาหากีฬายอดนิยมอย่างเช่นมวยสากลหรือว่าแม้แต่มวยไทยในอนาคตที่เรียกว่าในเส้นทางของกีฬาอาชีพนะครับอย่างเช่นกรณีของไทยไฟท์กรณีแม็กมวยไทยกรณีหลายๆอย่างที่เป็นโปรเฟชชั่นอลสปอร์ตของมวยไทยที่กลายเป็นคอนเทนต์ระดับโลกไปแล้วเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ IOC ย้อนกลับมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนผลักดันมวยไทยไปโอลิมปิกน่าจะต้องมีการประเมินเรื่องของคอสเบเนฟิตแอนาลิซิสก็คือว่าการที่เราพยายามผลักดันงบประมาณต่างๆเพื่อทุ่มเข้าไปกับสิ่งที่เราจะได้กลับมานี้นั้นจะมีความคุ้มค่าหรือเปล่าโดยเฉพาะการใช้งบประมาณของภาครัฐต่างๆลงไปเพราะเราก็ยังมีกีฬาหลายๆชนิดครับที่ยังรอรับการสนับสนุนอยู่เช่นกันแต่ถ้าเรานำเรื่องของโปรเฟชชั่นอลของมวยไทยเข้ามาช่วยนะครับเพราะว่าเป็นคอนเทนต์ที่ติดเรียกว่าติดตลาดไปทั่วโลกแล้วเข้ามาช่วยส่งเสริมเป็นแหล่งเงินทุนหลักในการที่จะผลักดันมวยไทยไปโอลิมปิกอันนั้นเนี่ยก็น่าจะมีความเหมาะสมอันนี้ก็จะเป็นข้อคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับก็ในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับก็อยากให้มวยไทยซึ่งเป็นมรดกไทยมรดกโลกเนี่ยได้ถูกบรรจุเข้าในโอลิมปิกสักวันหนึ่งนะครับถึงแม้เราจะเห็นว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันยังมีอุปสรรคต่างๆอยู่บ้างแล้วคิดว่าเราคงจะต้องวางแผนทำงานร่วมกันนะครับในทุกๆภาคส่วนนะคงไม่ใช่เพียงแค่ปล่อยอิฟมาทำงานอย่างเดียวเพราะว่าอันนี้เป็นคอนเทนต์ของประเทศมันจะต้องร่วมกันช่วยกันผลักดันคนละไม้คนละมือในบทบาทนะครับต่างๆเพราะว่ากีฬาชนิดอื่นๆของประเทศอื่นๆเขาก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของเขาได้การผลักดันเข้าไปเป็นคอนเทนต์ระดับโลกเช่นกันอย่างเช่นเทควันโดที่เกาหลีเขาผลักดันจนสำเร็จหรือว่ายูโดของญี่ปุ่นนะครับก็ผมก็ฝากไว้แค่นี้ครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ได้ให้โอกาสผมนะครับมาแชร์ข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรต่างๆหลายๆอย่างก็ขอบคุณมากครับผมก็คงเห็นขอบคุณ